สวัสดีครับเครื่องบินรบระหว่างสหรัฐมิการกับรัเเซียนั้นก็เป็นคู่ปรับกันเสมอนะครับมักจะถูกสร้างขึ้นมาให้มีความสามารถใกล้เคียงกันแล้วก็ทันกันหลายคนนี่คงนึกถึง f 2 2 Raptor รเตกับ s ู57จซะเป็นส่วนมากนะครับส่วนเครื่องบินในยุคที่4ที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นยุคที่4บวกก็มีความน่าสนใจเช่นกันเครื่องบินลบขนาดกลางในยุคที่4ทัทางฝั่งของรัสเซียที่อัปเกรดขึ้นมาที่เรารู้จักนะครับก็จะเป็นซู -35 แล้วก็ MiG-35 แน่นอนว่าซู 35, ้างจะเห้าอ กว่า mig สาิหพอสมควรแต่ว่า mig สาิก็มีดีไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับทางฝั่งของสหรัฐมิกานี่เครื่องบินในยุคที่4บวกที่เรารู้จักแล้วก็เป็นเป้าหมายของ mig ส5ิห้ตามเจตนารม์ของรัเสเซียก็จะเป็น fa 8ิปอ super hornet ซึ่งก็ดูเหมือนว่ามิก3 5จะมองข้ามซ u เปอร์ฮอ e เนตไปแล้วมิก3 5เหนือกว่า Super h o r อนเจริงหรือแลยล่าสุดซ u เปอร์ฮอ e เนตจะอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเป็น FA18 s u p ป r h o เปอร์นในบล็อกที่3 m ม x ิกสจะมองข้ามได้จริงๆหรือเปล่า แน่นอนว่า m i ก35มีเรดาร์มีความสามารถสูงนะครับมีขีปนาวุธที่ทันสมัยส่วน Super Hornet นั้นก็มีชื่อเสียงมานานแล้วนะครับกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกานี่ยังไม่กล้าปวดประจำการแม้ว่าจะได้ F 35C เครื่องม t e สเตลเข้ามาแล้วก็ตามเราไปดูข้อมูลของ m i ก35กับ Super Hornet ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ อันดับแรกมาดูกันเข้าประจำการนะครับ Mix 35, 17, มิกสามสมิถุนายน2562ไม่นานมานี้นี่เองนะครับส่วนซูเปอร์ฮอ์เนตี่มาตั้งแต่2544แล้วนะครับความยาวมิกสาอยู่ที่17.3เมตรซูเปอร์ฮอ์เนตอยู่ที่1 8 3แเมตรความสูงมิกสาอยู่ที่4.73เมตรซูเปอร์ฮอ์เนตอยู่ที่4.88เมตร น้ำหนักตัวเปล่าของเครื่องมิก35อยู่ที่11,000กิโลกรัม s u per h o n e t อยู่ที่หนึ่งันห้กิโลกรัมน้ำหนักสูงสุดที่บินขึ้นได้มิก35อยู่ที่24,500กิโลกรัม s u per h o n e t อยู่ที่2อ9 3มเกนเอยสาสิบเจ็ดกิโลกรัมนะครับ มาดูเครื่องยนต์บ้าง m ิก35ก็คือ k i m o f RD-33MK AfterBurnning t u r b o f a n s ให้กำลังอยู่ที่53กิโลนิวตันถ้าใช้ AfterBurner จะอยู่ที่88.3กิโลนิวตัน,นส่วน s u p e r h o r n นี่ใช้ของ Gero Electric f 1 c 1 4 GE400 t u r b o f a n ับให้กำลังอยู่ที่62.3กิโลนิวตันถ้าใช้ AfterBurner จะอยู่ที่97.9กิโลนิวตัน ความเร็วสูงสุดที่ทำได้นะครับมิก35อยู่ที่2,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนซูเปอร์ฮอ์เนตอยู่ที่1,915กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับพิสัยการบินมิก35อยู่ที่2,400กิเมตรซูเปอร์ฮอ์เนตอยู่ที่2346กิเมตรพิสัยการรบมิก35อยู่ที่1,000กิโเมตรครับส่วนซูเปอร์ฮอ์เนตอยู่ที่เ2็เมตรพีิบกิเมตรเพดานบินมิกเนมสิบห้าสิกิโลเมตร ภาพรวม m ิก35เบากว่าน่าจะคล่องตัวกว่านะครับและที่สําคัญนี่เรดาร์ของมิก35ก็เป็นเรดาร์แบบอีซ่ามีระยะการตรวจจับเกือบ400กิโลเมตรนะครับติดตามเป้าหมายได้30เป้าหมายพร้อมกันและก็โจมตีเป้าหมายได้8เป้าหมายพร้อมกันนะครับ ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับมิก35นะครับส่วน f 1 8 Super Hornet ก็อัปเกรดมาเป็นบล็อกที่3โดยกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกานี่อัปเกรด Super Hornet เป็นบล็อกที่3 78ลำใช้งบประมาณกว่า4 0 0 0ล้านดอลาล,า,ลา,าร์สหรัฐหรือว่าประมาณ120,000ล้านบาทนะครับ จะยืดอายุการใช้งานจาก6,000ชั่วโมงเป็น10,000ชั่วโมงการปรับปรุง Super Hornet Block ที่3จะปรับปรุงโครงสร้างแล้วก็ระบบการตรวจจับและที่สําคัญก็คือการเพิ่มความสามารถในการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่กับเครื่องบินลาอื่นนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนแล้วก็ระบบควบคุม E2H 1 Hawk Eye เพิ่มระบบตรวจจับ i r s g หรือว่า Infrared Search and Track ในยุคที่2นะครับ จะตรวจจับแล้วก็ติดตามเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามได้โดยไม่บอกตำแหน่งของตัวเอง IRS ชยุคที่2นี้สามารถตรวจจับเครื่องบินสเตลได้ด้วยนะครับเพิ่มระบบหน่วยประมวลผลเครือข่ายชี้เป้าหมายทางยุทธวิธีของ Rockwell Collins t t n t หรือว่า t a c t i c a l Targeting Network Technology นะครับ เพิ่มถังน้ำมันสำรองภายนอกแนบกับลำตัวเครื่อง c f g หรือว่า Conformal Fuel Tank นะครับเพิ่มระยะทางได้อีกเยอะแล้วก็ลดค่า RCS ลงด้วยติดตั้งจอแสดงผล LED หรือว่า Large Area Display ดูจากการอัปเกรด Super Hornet เป็นบล็อกที่3แล้วนะครับก็ไม่ธรรมดาความสามารถเดิมอยู่ครบก็ยังเพิ่มเติมได้ไปอีกนะครับ แต่สิ่งที่ซูเปอร์ฮอนเนตได้เปรียบอยู่นิดๆน,นะครับก็คือค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงซูเปอร์ฮอนเนตนี่ขึ้นชื่อเรื่องค่าใช้จ่ายแพงอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามิกสามสิบห้านี่หนักกว่าอีกโดยซูเปอร์ฮอนเนตอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทต่อชั่วโมงนะครับส่วนมิกสามสิบห้าอยู่ที่สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทต่อชั่วโมงมิกสามสิบห้านี่มันเครื่องคาบูหรือว่าเครื่องหัวฉีดกันแน่นะครับนี่ค่อนข้างแพงมากสาหรับเครื่องบินคัสนี้นะครับบอกมาตรงๆเลยมิกสามสิบห้ามีเงินทอน